นี่ดูดีพี่นายคุณเขาป้าป้าไปเจอร้านอะไรมารู้หรือเปล่ารู้ป้าป้ารู้ได้ยังไงยังไม่ได้บอกเลยป้าป้าไปเจอร้านขายขนมมานี่แต่ขนมอะไรก็ไม่รู้จริงเหรอป้าป้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งนี้ไปกันป้าเราไปดูกันไหมหนูอยากกินแล้วโอเคป้าป้าเราไปดูกันไปกัน let's go นี่นี่นี่ทางนี้นี่ไงป้าป้าใช่ดูสิโอ้โหโอ้โหพี่ดีน้องนายดูสิขนมเต็มไปหมดเลยอ่ะมีแต่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยดูสิดูน่ากินแต่ป๊าป๊ามีอันมีอมยิ้มใหญ่ด้วยโอ้โหอมยิ้มแตงโมยักษ์น่ากินมากเลยมีอะไรอีกอ่ะพี่ดีดูมีขวดนมด้วยอ่ะมีเยลลี่ลูกตาดูสิอันนี้เอ๊ะพี่ดีพี่ดีว่าร้านขายร้านนี้แปลกไหมอ่ะดูสิเป็นเต็นท์แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ปกติเราซื้อก็เป็นห้างมันต้องเป็นร้านเนาะใช่แล้วนี่คนขายก็ไม่อยู่ไม่มีคนขายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเด็กๆนี่มันร้านขายของแม่มดนี่นะแม่มดเอาอะไรมาขายเนี่ยนี่คือร้านขายของวิเศษเฮ้ยร้านขายขนมวิเศษเฮ้ยป้าป้าแปลกมากเลยแสดงว่าขนมพวกนี้ไม่ใช่ขนมธรรมดาเหรอแม่มดใช่แล้วไม่ใช่ขนมธรรมดาเลยนะเด็กเฮ้ยแล้วมันจะกินได้ไหมเนี่ยเด็กต้องลองกินดูแล้วอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ไหมได้อยากได้อะไรโอ้คุณเขาอยากได้ขนมเยลลี่ลูกตาเหรอครับป้าว่ามันน่ากินก็น่ากินนะแต่ว่าน่ากลัวก็น่ากลัวดูสิโอ้เอาขนมอะไรเฮ้ยมีแต่อันน่ากินน่ากินป้าป้าพี่ดีเอาอะไรดีเอาขนมนมอันนี้ได้เลยอันนี้เป็นขนมรสสตรอเบอรี่เลยนะหนูคิดออกหรือยังน้องนายจะเอาอะไรดีคิดออกแล้วอันนี้ยากกันโอ้โหเหมือนกันเลยน่ากินจังเลยอันนี้เป็นขนมเหมือนกันนะเป็นรสบลูเบอรี่หนูน้อยไปเลยแกะกินนะกอดีโตจะโดดเฮ้ยเด็กคนนั้นกินเยลลี่ลูกตาเข้าไปเหรอฮะเฮ้ยดูสิเฮ้ยขนมนั้นน่ะกินไม่ได้นะกินแล้วอ่ะจะกลายเป็นซอมบี้ฮะซอมบี้เฮ้ยคุณเขากลายเป็นซอมบี้แล้ว oh, no. เฮ้ยเฮ้ยคุณเขาเป็นซอมบี เฮ้ยทำยังไงดีอ่ะพี่ดีน้องนายขุนเขาอ่ะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะพี่เดี๋ยวไปปรึกษากับแม่มดไหม
นั่นน่ะสิเพราะว่าแม่มดเป็นคนเอาขนมมาขายแม่มดน่าจะรู้ว่ามันจะต้องมียาแก้ถอนพิษเนาะโอเคงั้นไปหาแม่มดดีกว่านี่แม่มดพอจะมียาถอนพิษบ้างไหมอะเมื่อกี้อะขุนเขากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอะแย่เลยยาถอนพิษจะได้หายจากซอมบี้ก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันจะต้องทำยังไงอะแม่มดแม่มดอะจะสวดคาถาใส่นิยาถอนพิษนี้แล้วก็ไปให้น้องของพวกเธอน่ะกินแล้วก็จะหายจากการเป็นซอมบี้แปลว่าแม่มดจะต้องทำพิธีก่อนใช่ไหมใช่เอาโอเคงั้นทำพิธีเลยในที่สุดยาถอนพิษก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือยาถอนพิษที่ดีที่สุดจะเอาไปให้น้องของพวกเจ้ากินแล้วก็จะหายจากการเป็นซอมบี้ทันทีเฮ้ยได้ยาถอนพิษมาแล้วอะใช่เราไปให้คุณเขากินกันเถอะปะปะเฮ้เห็นคุณเขาไหมอะไม่เห็นเลยเนาะพี่ดีเนาะขุนเขาเฮ้ยนี่ไงเจอขุนเขาแล้วเจอขุนเขาแล้วพี่ดีเฮ้ยน่ากลัวจังเลยขุนเขาขุนเขาขุนเขาจำป้าป้าได้ไหมขุนเขาจำได้ใช่ไหมขุนเขาขุนเขาอยากหายจากการเป็นซอมบี้ไหมงั้นขุนเขาจะต้องกินยาถอนพิษนี้นะโอเคไหมเอาโอเคนี่นะเดี๋ยว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 ให้ป้าป๋าหาช้อนก่อนอุ๊ยช้อนก็ไม่มีอ้าวโอ้โหซอมบี้พกช้อนด้วยอ่ะสงสัยซอมบี้อยากกินยาถอนพิษอ่ะโอ้โหซอมบี้หิวนี่เฮ้ยคุณเขาจ๋าคุณเขาหายแล้วนี่นะเฮ้ยดูสิโอ้โหคุณเขาหายแล้วเฮ้ยคุณเขาหายแล้วเย้หายแล้วขนมที่แม่มดให้คุณเขากินน่ากินมากเลยนั่นสิพี่ดีได้ผลด้วยแถมยังน่ากินด้วยอ่ะใช่น่ากินมากเลยเฮ้ยยาหนูสองคนอย่าบอกนะว่ากินยาถอนพิษเมื่อกี้ไปเฮ้ยลืมบอกไปว่าถ้ากินยาถอนพิษจากไม่ได้เป็นซอมบี้ก็จะกลายเป็นซอมบี้ใช่พี่ว่าหนูจะกลายเป็นซอมบี้เลยอะจากคนหนึ่งหายกลายเป็นอีก2คนเลยเนี่ยโอ้ยปวดหัวจังเลยสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย